ณผู้ชมค่ะดิฉันมาดูเขาตัดแต่งกิ่งไม้ที่ระสายไฟฟ้าแรงสูงค่ะซึ่งต้นไม้เนี่ยปลูกอยู่ในบ้านพอต้นไม้โตขึ้นมากิ่งก้านก็มาระสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างนะคะแบบนี้เจ้าของบ้านเนี่ยจะไม่สามารถตัดต้นไม้ระสายไฟฟ้าแรงสูงเองได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาจับมือกับเทศบาลตำบลหลัก6นะคะแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านเมืองเอกนะคะคุยกันสร้างมิติใหม่ของการป้องกันไฟดับในชุมชนนะคะด้วยการขอความร่วมมือแต่ละบ้านนะคะที่มีต้นไม้ใหญ่ระสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะขอตัดนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าค่ะมาคุยกับทางผู้จัดการสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรารวมพลังกันนะคะผู้จัดการคะที่มาของโครงการนี้คืออะไรคะที่น่ายินดีนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี2เราเองนะครับก็ได้มีโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยได้รับความร่วมมือทางเทศบาลตำบลหลัก6และก็ผู้แทนชุมชนโครงการของเราจะมาดำเนินการตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้การจ่ายไฟไม่มีเสถียรภาพเราได้รับความร่วมมือในหลายภาคส่วนเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับถ้าต้นไม้มาสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้นะครับซึ่งมีแรงดัน 22,000 โวลต์ก็จะทำให้ลงกาวกระแสไฟฟ้าดับได้นะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนคือว่ากิ่งไม้เนี่ยท่านผู้ชมครับพอเขาอยู่ที่แรงสูงพอมีลมพายุมาเนี่ยมันไปเสียดสีมันไปกระแทกกับสายไฟแรงสูงนั่นแปลว่าไฟลงกาวแล้วมันก็จะเกิดไฟดับเป็นวงกว้างด้วยครับครับถูกต้องครับทำพื้นที่ไหนบ้างคะในเมืองเอกก็จะทำทั่วทุกส่วนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนจะเห็นว่าต้นไม้จะเติบโตเร็วมากพอเติบโตเร็วเนี่ยมันก็จะมาใกล้แนวระบบจำหน่ายของเราเยอะมากตอนนี้เราก็จะมุ่งเน้นที่สัมผัสที่ใกล้ก่อนก็คือในส่วนที่เป็นแรงสูงเนี่ยจะรีบดำเนินการนะคะเพื่อที่จะป้องกันไฟดับในวงกว้างนั่นเองครับครับถูกต้องครับรองผู้จัดการคะขั้นตอนการทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่อะไรเลยคะในขั้นตอนการทำงานของเรานะครับเราก็ต้องมีการสำรวจดูด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดนะครับทั้งในพื้นที่เมืองเอกนี้ด้วยแล้วก็บริเวณข้างๆพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับจุดไหนที่มีความเสี่ยงกับพี่น้องประชาชนเราก็จัดทีมเข้ามาเราดำเนินการตามหลักลูกกรรมโดยใช้ทีมของลูกกรในการตัดต้นไม้นะครับที่เป็นไปตามแนวทางก็คือว่าต้นไม้ห่างกับระบบไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังรักษาต้นไม้ให้กับพื้นที่สีเขียวกับชุมชนด้วยครับต้องย้ำนะคะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ในบ้านนะคะที่กิ่งก้านเนี่ยออกมาระสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะแรงสูงเนี่ยเจ้าของบ้านตัดเองไม่ได้การไฟฟ้าต้องมาช่วยดำเนินการถูกต้องครับเรามีการประสานงานกับชุมชนยังไงบ้างคะเรามีการประสานงานโดยการเราทำหนังสือนะครับเข้ามาที่ชุมชนนะครับเพื่อให้เขาทราบว่าบริเวณที่ท่านอยู่นี้นะครับมีต้นไม้ใกล้เนื้อสายไฟฟ้าแรงสูงและเราทำการขออนุญาตในการตัดโดยการดำเนินการร่วมกันกับเทศบาลหลัก6นั่นเองนะครับไฟฟ้าเป็นคนตัดให้เทศบาลหลัก6เป็นคนร่วมในการดำเนินการทั้งการจัดเก็บและร่วมในการตัดด้วยเช่นกันครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในหมู่บ้านนั่นเองถือเป็นมิติใหม่3ประสานนะคะตั้งแต่การไฟฟ้าเทศบาลรวมถึงชุมชนร่วมมือกันนะคะเพื่อสร้างสิ่งดีๆป้องกันไฟดับในชุมชนวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะมาคุยกับทีมเทศบาลกันบ้างค่ะวันนี้นายกเทศมนตรีคุมทีมมาเองเลยนะคะนายกสมศักดิ์เทศบาลตำบลหลัก6ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพี่น้องชาวเมืองเอกนะครับมาร่วมกันตัดต้นไม้ที่ระสายไฟฟ้าเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาก็ได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดีและพี่น้องชาวเมืองเอกพร้อมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลหลัก6ที่นำรถนะครับที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะครับมาเก็บกิ่งไม้ที่ทางการไฟฟ้านั้นได้ตัดการไฟฟ้าตัดเทศบาลช่วยเก็บใช่ๆครับเอากิ่งไม้ไปทิ้งเอาไปทิ้งและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมการตัดกิ่งไม้ที่ระสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะจะป้องกันไฟดับในวงกว้างใช่นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือกัน3ฝ่ายนะคะทั้งการไฟฟ้าเทศบาลและความร่วมมือจากชุมชนด้วยช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับเมื่อเกิดมีลมแรงส่วนมากนะครับไฟจะดับสาเหตุมาจากกิ่งไม้หักพาดสายไฟนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาไฟดับบ่อยครั้งฉะนั้นก็ได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ร่วมกับเทศบาลและพี่น้องชาวเมืองเอกนะครับได้มาบูรณาการร่วมกันทำงานร่วมกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยในความร่วมมือกันนะคะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ